สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะยังใส่ปุ๋ยไม่เสร็จนะคะมาอีกรอบที่2ของวันนี้นะคะจะใส่โซนนี้นะคะในกระถางตรงนั้นใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ต้นนี้นะคะต้นใหญ่2ต้นเนี่ย My Garden กับอะไรนะ Eden Rose นะคะต้นนี้จะใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้หนาวมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้มีแดดตอนนี้แดดหายไปอีกแล้วเนี่ยปีที่แล้วไม่มีกิ่งกระเดิงให้เลยนะคะกิ่งเก่านะคะพวกนี้สามสี่กิ่งเนี่ยกิ่งเก่าเริ่มแตกมาแล้วนะคะเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วค่ะใส่ปุ๋ยนะคะพวกนี้ก็เริ่มดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกสีม่วงหมดเลยนะคะตอนแรกก็ไปขโมยมานะคะไม่ได้ซื้อไปเดินเล่นในหมู่บ้านไปเห็นแล้วก็เอาไอ้เนี่ยไปขุดเอาค่ะไปขุดแล้วมาปลูกแล้วมันก็ขยายกอใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยขยายมันปลูกแถวเนี้ยมันขึ้นเองทุกปีนะคะขึ้นเองทุกปีเป็นหัวเริ่มออกดอกแล้วค่ะจะใส่ปุ๋ยนะคะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยใส่ขี้วัวไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหเห็นมั้ยคะเปียกยังเปียกอยู่เลยนะคะเนี่ยเปียกอยู่เลยใส่ขี้วัวแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะกางน้ำมันอินทรีย์อาบุรากาสึนะคะภาษาญี่ปุ่นจะใส่ได้มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยไหนขอทางหน่อยสิใส่ไปหน่อยๆเนี่ยละค่ะใส่ตรงไหนได้ก็ใส่ไปแดดหน่อยสิวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนั้นโอ้โหลมแรงมากเลยพูดคุยอะไรก็ไม่ได้ยินเลยนะคะเมื่อวานวันนี้อากาศยังดีหน่อยอันนี้เป็นดอกสีเหลืองๆนะคะออกดอกทุกปีค่ะอันนี้ก็แดดดีแล้วจะบานสวยนะคะถ้าไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ไม่ค่อยบานนะคะเหมือนรู้ดินฟ้าอากาศยังไงไม่รู้นะคะใส่ขี้วัวไปเยอะมากเลยนะคะต้นนี้กินเสร็จแล้วก็ออกดอกให้เยอะๆนะคะสวยๆงามๆนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะไม่ใช่หญ้านะคะเป็นดอกไม้เป็นหัวแล้วก็มีความหอมนะคะมันจะค่อยๆทยอยบานช่วงกุหลาบตุ่มๆนั่นแหละค่ะกุหลาบออกตุ่มๆแล้วมันจะทยอยบานนะให้อย่างอื่นได้กินด้วยก็ลอยๆไปนะคะลอยๆไปแล้วก็มาตัวนี้ต่อค่ะเนี่ยตรงนี้จะลงไมโรสนะคะจะลงไมโรส3ต้นตรงนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะรอแป๊บนึงน่าจะเดือนหน้านั่นแหละค่ะซื้อต้นก็ต้นนี้ใหญ่นะคะต้นนี้อยู่นานแล้วนะคะไมการ์เด้นค่ะสวยหอมดอกใหญ่กิ่งก้านแข็งแรงนะคะมาการ์เด้นขุดลงไปไม่ต้องเยอะมากเอาปุ๋ยลงไปก่อนแล้วก็เอาอาบุรากาสึลงไปอาบุรากาสึนี่หมดถุงหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยใส่เยอะกว่าปุ๋ยนี่ถุงหนึ่ง10โลนะคะน่าจะพอทั้งสวนนะคะถุงหนึ่ง10โลทั้งสวนน่าจะพอแต่ว่าอาบุรากาสึนี่คิดว่าน่าจะไม่พอขุดลงไปหน่อยค่ะใกล้ๆนี่แหละปลูกอะไรไว้หลายอย่างมากนะคะหัวเล็กหัวน้อยไม่รู้อะไรเนี่ยนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะหัวเล็กหัวน้อยอยากได้อะไรชอบอะไรก็เอามาปลูกเอามาเสียบไว้เวลานั้นมันก็ขึ้นเองค่ะหลบไปหน่อยดิเหม็นเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่เหม็น
เหม็นแบบเหมือนน้ำมันนั่นแหละค่ะฝังลงดินหน่อยดิใบมันสวยนะคะใบสวยแล้วก็ดอกสวยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยปุ๋ยก็เลยโรยก่อนนะคะโรยให้มาการ์เร็ตหน่อยมาการ์เร็ตก็อยากกินปุ๋ยข้างในนั่นก็เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้แตกมาแล้วนะคะต้นนี้แตกเยอะมากเลยนะคะแตกเยอะมากเลยเห็นไหมคะกรุบพับเลยนะคะแตกเยอะเยอะมากเลยปลูกมาหลายปีดีดักมากเลยนะคะต้นเก่าๆแก่ๆมากเลยนะเมื่อก่อนปลูกไว้ตรงโน้นค่ะปลูกไว้ตรงโน้นแล้วทีนี้มันสูงใหญ่มากเลยท่วมหลังคาลานหลังคาจอดรถเข้าเลยนะคะแล้วกิ่งมันก็ยื่นไปนอกรั้วแล้วทีนี้ก็เลยขุดย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะต้นนี้นะคะขุดย้ายมาไว้ตรงนี้สงสัยจะอยู่ถูกที่ถูกทางค่ะมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ตายนะคะโตวันโตคืนแล้วก็สวยเอาให้มาการ์เร็ตกินด้วยค่ะเนี่ยโรยไปตามใต้ต้นมันนะคะมาการ์เร็ตมาการ์เร็ตตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยโซนนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะคะคิดหนักมากนะคะตอนแรกอยากได้กุหลาบปีนกำแพงตรงนั้นว่าจะเอาอะไรดีเนาะอะไรดีเนาะตอนแรกเราไม่รู้ว่ากุหลาบเลื้อยคืออะไรนะคะมาค่ะมาโซนนี้ต่ออันนี้ก็ต้นเก่าต้นแก่นะคะขุดย้ายมันบ่อยมันก็เลยไม่สวยแต่ชอบนะคะชอบที่ดอกมันโอ้โหต้นนี้แตกมาพึบเลยนะคะเนี่ยมันขายราคา 5,900 เยนแล้วมันลดราคาเหลือ 1,000 เยนนะคะคือจาก 1,900 บาทเหลือลดเหลือ300นั่นแหละค่ะเนี่ยแตกมาดีมากเลยค่ะเนี่ยป้ายชื่อไม่มีนะคะไม่รู้ดอกเป็นแบบไหนนะคะมารอลุ้นกันค่ะแต่เห็นแล้วแบบดูสิคะชื่นใจเลยอ่ะเนี่ยชื่นใจเลยนะคะอุ้ยเนี่ยผักชีนะคะเนี่ยโรยเม็ดผักชีไว้อ่ะเราต้องกินผักชีนะคะเดี๋ยวต้องแกะไอ้นี่แล้วค่ะหมดเอาเวลาการเสือหมดแล้วนะคะเนี่ยถุงเนี่ยหมดแล้วค่ะมีลุ้นเลยค่ะต้นนี้มีลุ้นมากดูสิคะลุ้นเลยอุ้ยอันนี้ก็เป็นหัวนะคะแล้วเป็นดอกไม้นะคะโอ้ผักชีเอาแถวนี้ก็ได้ผักชีผักชีหมดแล้วค่ะหมด1ถุงแล้วนะคะส่วนปุ๋ยยังไม่หมดค่ะหมด1ถุงแล้วเดี๋ยวเรามาแกะถุงใหม่กันนะคะแกะถุงใหม่นี่เอามาเมื่อกี้แกะถุงใหม่นะคะต้นนี้ออลิเบียโรสนะคะปลูกเมื่อปี2019ค่ะแต่ว่าแตกกิ่งแตกตาดีงามมากนะคะที่สำคัญดอกดกแล้วก็ดอกทนอยู่นานนะคะแล้วก็มีความหอมเนี่ยค่ะแตกกิ่งใหม่ๆมาให้เยอะมากนะคะปีที่แล้วก็เนี่ยตุ่มแดงๆมาเยอะแล้วนะคะออลิเบียโรสค่ะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยเลยนะคะเนี่ยเราจะตัดเป็นพุ่มก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบเยอะๆแบบนี้ตัดเป็นพุ่มประมาณเม็ดกว่าๆก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนซุ้ม2เม็ดให้นะคะปีนี้ก่อนหน้านั้นก็เป็น160ค่ะ
160พอดีปีที่แล้วอ่ะมันแตกกิ่งกระโดงมาให้เยอะก็เลยเปลี่ยนนะใส่ขี้วัวไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยไปหน่อยก็ตามด้วยนี่ค่ะจะทำให้ใบสวยเงางามแล้วก็ดอกสวยเงางามนะคะไอตัวอาบูลากาสือนี่ปุ๋ยก็เหมือนเดิมค่ะปุ๋ยก็สำหรับใบดอกรากนะคะปุ๋ยก็3ตัว NPK นั่นแหละค่ะปุ๋ยก็ประเทศไหนก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะ NPK นั่นแหละค่ะใบดอกรากแล้วแต่ว่าตัวเลขตัวไหนมันจะขึ้นก่อนใบจะขึ้นก่อนนะคะก็ตรงกลางนั่นจะเป็นดอกตัวที่3นั่นจะเป็นรากมันก็จะมีสำหรับหัวสำหรับใบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสูตรมันปุ๋ยแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างปุ๋ยสำหรับต้นข้าวอย่างเงี้ยปุ๋ยสำหรับปลูกมันสำปะหลังอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันเหมือนกันค่ะกุหลาบก็เหมือนกันสำหรับดอกไม้ต้นไม้สำหรับพืชกินผลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะถามคนขายนั่นแหละค่ะหรือไม่ก็ซื้อปุ๋ยสำหรับกุหลาบปุ๋ยสำหรับกุหลาบแต่มันราคาแพงอะนะคะที่บ้านก็ใช้ไม่ไหวแพงนะคะสำหรับกุหลาบโดยตรงเลยเนี่ยจะเป็นปุ๋ยจะเป็นดินอะไรก็แพงหมดนะคะบ้านมันปลูกหลายอย่างมันเยอะค่ะก็เลยใช้แบบนี้เอาเพราะเรามีดอกไม้มีพืชอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะคะไม่ใช่มีกุหลาบอย่างเดียวถ้ามีเฉพาะกุหลาบอย่างเดียวนะคะ5ต้น10ต้นก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะสู้ราคาไหวแต่เนี่ยไม่ได้นะคะเนี่ย10โลน่าจะพอดีเลยนะคะทั้งสวนเนี่ยถุงนึง10โลน่ะพอดีเป๊ะเลยสวยๆงามๆนะคะปีนี้ก็คลอดดอกมาให้ได้เยอะหน่อยนะ2เดือนจะใส่ครั้งนึงนะคะไม่ได้ใส่อะไรบ่อยนะคะปุ๋ยเนี่ยจะไปใส่อีกทีก็นั่นน่ะช่วงเดือนไม่ใช่ดิส่วนมากก็จะตัดแต่งกิ่งแล้วถึงจะใส่นะคะช่วงกุหลาบดอกนี่จะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะมันไม่จำเป็นเพราะไหนๆมันก็ดอกแล้วไม่ต้องใส่แต่เวลาเราจะใส่อีกทีก็คือมันดอกเสร็จแล้วเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วมันจะดอกรอบต่อไปใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราถึงจะใส่ปุ๋ยอีกทีนึงใส่แต่ปุ๋ยนะคะกากน้ำมันไม่ใส่แล้วกากน้ำมันใส่แค่เดือนนี้ละค่ะจะไปใส่อีกทีก็เวลาผสมดินปลูกกุหลาบนั่นแหละค่ะใส่ไปได้ด้วยยินดีนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีแต่ขี้วัวนี่ขาดไม่ได้นะขี้วัวนี่สำคัญเลยแหละเราไม่เอาแบบนี้เราเอาเป็นเม็ดมาโรยก็ได้นะคะไอ้กากน้ำมันอินทรีย์เนี่ยแบบเป็นเม็ดก็มีเป็นเม็ดก็มีไม่ได้เป็นผงแบบนี้นะคะเนี่ยเม็ดก็มีนะคะเสร็จก็พรวนดินด้วยเดี๋ยวจะลดน้ำจริงๆก็ไม่อยากลดหรอกค่ะมันยังเปียกอยู่โหปุ๋ยพอดีเลยค่ะปุ๋ยพอดีเลยการน้ำมันอินทรีย์นี่แกะถุงใหม่นะคะส่วนปุ๋ยนี่พอดีค่ะบานี่นะคะอันนี้แตกตาแตกใบมาแล้วใบจะเขียวเลยไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยนะคะเป็นที่พันธุ์ของเขาแตกมาก็ใบจะเขียวเลยอย่ากังวลค่ะปลูกไอ้พวกของหัวไว้เยอะเดี๋ยวมันก็ดอกค่ะเป็นดอกสีขาวคล้ายๆดอกระฆังนะคะ
ค่ะนี่สุดท้ายท้ายสุดแล้วใส่ตรงนี้หน่อยนึงสิไหนๆก็เหลือแล้วหัวกุหลาบหมดแล้วจะไม่เห็นหัวกะโหลกกุหลาบเลยเนี่ยเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยมุมนี้โซนนี้นะคะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๋ยเหลืออยู่นิดนึงก็จะโรยค่ะโรยไอ้พวกที่อยู่ข้างในนั่นนะคะให้มันได้กินกันพวกนั้นดอกไม้หมดนะคะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันดอกไม้หมดเลยดอกไม้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะโซนนี้วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ความหวังเลยนะคะปีนี้ความหวังแล้วหวังมากๆเลยนะเนี่ยโซนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความหวังเลยเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้รดน้ำนะเนี่ยยังแห้งอยู่เลยช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยกินน้ำหรอกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรดไปก็ยิ่งจะหนาวหนักเข้าไปอีกตรงนี้ยังไม่มีนะคะยังว่างเปล่าใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆไม่ต้องรีบกุหลาบออกเยอะถ้าเราอยากได้ต้นที่สวยงามแข็งแรงรอนิดนึงค่ะช่วงกลางเดือนมีนาแล้วก็เมษานี่โอ้โหกิ่งกุหลาบนี่บอกเลยสวยงามอวบๆทั้งนั้นค่ะใจเย็นๆแล้วกันไม่ต้องรีบซื้อตามหาไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้หาต้นที่ชอบที่อยากได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโซนนู้นก็ประทับใจนะคะสมัยก่อนนั้นไม่มีอะไรก็ประทับใจเหลืออยู่อีกประมาณ 80% ก็ถือว่า 100% ของส่วนที่บ้านนะคะ 100% ก็มุมข้างหลังนี่แหละค่ะนอกนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็คิดว่า 100% แล้วนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวเก็บของเข้าบ้านแล้วค่ะลมก็มาอีกแล้วค่ะยังหนาวอีกเก็บของเข้าบ้านแล้วนะคะก็หมดไปนี่ค่ะหมดไปอันนี้ถุงกับในหน่อยนะคะอันนี้แกะใหม่นะคะแกะใหม่นิดนึงส่วนปุ๋ยนี่ยังเหลืออยู่นะคะเนี่ย10โลเนี่ย10โลนี่ยังเหลืออยู่นะคะปุ๋ยเนี่ยยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นะคะ10โลไม่หมดนะคะทั้งสวนเนี่ย10โลไม่หมดแต่อันเนี้ย10โลหมดไปถุงนึงกับอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะที่ใช้ไปนะคะที่ใช้ไปใส่หมดแล้วค่ะทั้งมาร์กาเร็ตแล้วก็ในกระถงในกระถางอะไรก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปใส่ไอ้หน้าบ้านอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณลาไปก่อนนะคะ Feels like love Cupid made a shot straight into my heartNow I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know Didn't know what hit me when we started I was shaking electric Trying to stay calm and collected On that summer afternoon you were shiningSunlight. We were riding till midnight, yeah. You said, Do you wanna go out sometime? I said, Girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot.To my heart, now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know.
you've been made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Taking over my body and soul. Feels like love, you've been made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Feels like love, you've been made a shot straight into my heart. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Started. I was shaking electric, trying to stay calm.